หนังสือกิจการบทที่19ข้อ23ถึง41ในเวลานั้นเกิดเหตุวุ่นวายครั้งใหญ่เกี่ยวกับทางนั้นมีคนหนึ่งชื่อเดโมเตรียวเป็นช่างเงินซึ่งสร้างรูปเงินจำลองสถานบูชาของเทวีอาร์ติมิสเขาทำรายได้ให้พวกช่างฝีมือไม่น้อยเดโมเตรียวได้เรียกประชุมช่างเหล่านั้นกับคนที่มีอาชีพคล้ายกันแล้วว่าท่านทั้งหลายท่านยอมทราบอยู่แล้วว่าธุรกิจนี้ทำให้เราร่ำรวยท่านก็ได้เห็นและได้ยินอยู่ว่าเปาโลคนนี้ได้โน้มน้าวและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟโซเมืองเดียวแต่เกือบทั่วมณฑลอาเซียโดยได้กล่าวว่าสิ่งที่มือมนุษย์กระทำนั้นไม่ใช่เทพเจ้าน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่วิหารของเทวีอาร์ทิมิสที่ยิ่งใหญ่ก็จะถูกนับว่าไร้ค่าและความสง่างามแห่งเทวีที่ผู้คนนมัสการนั้นทั้งมณฑลอาเซียและทั่วโลกก็จะถูกลบล้างไปเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินต่างก็โกรธแค้นและร้องว่าเทวีอาร์ทิมิสของชาวเอเฟโซนั้นยิ่งใหญ่ทั้งเมืองก็เกิดการโกลาหลขึ้นพวกเขาได้จับคาโยกับอริสตาโคชาวมาโดเนียผู้เป็นเพื่อนร่วมทางของเปาโลแล้วพร้อมใจกันกรูเข้าไปในโรงละครเปาโลอยากจะเข้าไปในท่ามกลางคนทั้งปวงด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปมีบางคนในพวกผู้นำของมณฑลอาเซียซึ่งเป็นสหายกับเปาโลก็ได้ใช้คนไปวิงวอนเปาโลมิให้เสี่ยงอันตรายเข้าไปในโรงละครที่ประชุมนั้นวุ่นวายมากบางคนได้ร้องว่าอย่างนี้บางคนได้ร้องว่าอย่างนั้นและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนมาชุมนุมกันด้วยเหตุใดพวกยูดายบางคนได้ดันอเล็กซานเดโรออกจากฝูงชนมาข้างหน้าอเล็กซานเดโรจึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้ตัวแทนคนทั้งปวงแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าอเล็กซานเดโรเป็นชาวยูดายก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่าเทวีอาร์ทิมิสของชาวเอเฟโซนั้นยิ่งใหญ่เมื่อเสมียนของเมืองนั้นทำให้ฝูงชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเฟโซมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเฟโซเป็นผู้รักษาวิหารของเทวีอาร์ทิมิสผู้ยิ่งใหญ่และเทวรูปซึ่งตกลงมาจากซุสในเมื่อเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจแย้งได้แล้วท่านทั้งหลายก็ควรจะสงบนิ่งอย่าทำอะไรวู่วามท่านทั้งหลายได้นำตัวคนเหล่านี้มาพวกเขาก็ไม่ใช่โจรปล้นวิหารและไม่ได้หมิ่นประมาทเทวีของพวกเราดังนั้นถ้าเดโมเตรียวกับพวกช่างที่มีอาชีพเดียวกันเป็นความกับผู้ใดแล้วศาลก็เปิดอยู่ท่านข้าหลวงก็มีให้เขามาฟ้องกันเถิดแต่ถ้าท่านมีข้อหาอะไรอีกก็ให้ตกลงกันในที่ประชุมตามกฎหมายเรื่องในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลพวกเราจึงเสี่ยงต่อการถูกฟ้องว่าก่อการจราจรยิ่งนักเพราะเราไม่อาจให้การใดๆเกี่ยวกับการชุมนุมที่โกลาหลครั้งนี้ได้เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วเขาก็ให้เลิกชุมนุม